อะข้อประคาตอนที่7นะฮะเริ่มเลยนะก็ตัดกลับมาเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นลูกของแดเนียลนะไอแอนโทนีนะฮะ,ะ,ฮะบทนี้ไอแอนโทนีจะเด่นเริ่มขึ้นเริ่มเด่นขึ้นแล้วนะก็กำลังคุยกับลีอานะซึ่งเป็นเพื่อนที่แบบอ่าเรียนห้องเดียวกันนั่นแหละนะฮะก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นกันนี่แหละนะคือไอแอนโทนีมันก็แอบ,บชอบลีอาอยู่นะก็แบบสนใจลีอาอยู่นะฮะลีอาเนี่ยก็มาชวนไปเที่ยวไปอะไรนะฮะแต่ประเด็นก็คือแบบ ไอ้แอนโทนีมันจะจีบนะแต่ลีอาเนี่ยเหมือนจะไม่เล่นด้วยนะฮะแล้วก็เหมือนชหน,นี้ออกจากไอ้แอนโทนีเลยปรากฏว่าลีอาเนี่ยก็เดินไปเล่นกับไปสนิทสนมนกับไอเคนนี่นะฮะ ไอเคนนี่นะซึ่งแอนโทนีนี่มองอยู่แบบไม่พอใจนะแม่งเอ้แม่งแบบเอ้ทำอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออเหมือนไม่พอใจนะ,ะตัดกับมาในชุดในคาบวิชาพารานะแอนโทนีกับเพื่อนมันเนี่ยก็จ้องอยู่นะฮะในระหว่างที่ไออ่าไอเคนนี่เนี่ยนะมันกำลังเปลี่ยนชุดนะไอแอนโทนีเนี่ยมันหมันไส้นะ,ะแบบแบบก็เลยขโมยเสื้อผ้าไปนะฮะแล้วก็วิ่งหนีไปนะฮะปรากฏว่าไอเคนนี่นี่วิ่งออกมานะฮะแล้วเพื่อนในชั้นเรียนก็พากันหัวเราะไอเคนนี่นะฮะนะฮะทำให้ไอเคนนี่นี่อับอายไปเลยนะฮะเคนนี่นี่แค้นมากนะฮ ซ้อมจอนนี่ก็มารับในระหว่างที่กำลังจะออกไปเนี่ยแดเนียลเอ่ยมิเกลก็เลยลืมขวดน้ำนะฮะแม่ก็เลยบอกวันนี้ลองขึ้นไปหาข้างบนซิตอนที่มิเกลขึ้นไปหาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าก็ไปเจออ่าผ้าพกหัวของจอนนี่นะฮะอ่าอยู่ที่เตียงนอนของแม่นะฮะมิเกลก็เลยแบบอันนี้มันวัตตาเฮลอิสแด็งนะฮะเออน,นี่มันเฮียอะไรกันวะเน,นี่ยนะเออก็ลงไปนะแล้วก็เอาไปยื่นให้จอนนี่ดูนะฮะพวกจอนนี่กับแม่นี่ก็หน้าเวอเลยนะฮะให้ทําอะไรกันหรือเปล่านะฮะอ่าแอนนโที่นมักลังเล่นบมานั่งเล่่นน iPad อยูะะฮ ปรากฏว่าแดนนียลเนี่ยไปเจอเสื้อคอบบาใครนะฮะอยู่ที่ห้องของมันนะฮะอ่าก็เลยคุยกันไปคุยกันมานะฮะเดนเนิยมก็เลยเข้าใจว่าไอแอนโทนี่เนี่ยโดนพวกคอบบาใครแกล้งนะฮะก็เลยแบบพยายามตอบโต้คืนอะไรอย่างแดนนียลก็เลยเสนอนะฮะถึงเวลาแล้วแหละที่ที่ลูกจะต้องมาฝึกมิยากิโดกับพ่อนะครับเพื่อต่อสู้กับพวกคอบบาใครนะทั้งที่จริงแล้วนะฮะมันนั่นแหละนะไปแกล้งเขานะฮะซึ่งไอแอนโทนี่เนี่ยก็ตามน้ำนะฮะก็ไม่รู้จะแก้ตัวกับพ่อยังไงนะฮะก็เลยต้องไปฝึกกับพ่อนะฮะตัดกลับมาที่ไอเคนนี่นะเคนนนีี่่มัน โมโหมากเลยนะฮะที่โดนขโมยเสื้อไปนะฮะแล้วก็ทำให้ตลกอับอายเนี่ยมันก็มาระบายกับหุ่นซอบนะฮะซึ่งล็อบบี้เนี่ยก็ยืนฟังอยู่นะะแล้วถามว่า นายจะทํายังไงกับมันต่อไปนะฮะเคนนี่ก็เลยบอกว่าจะเตะฉันจะเตะก,ก้นพวกมันคิกยูแอสลอบบี้ก็เลยบอกนายนายน,น,น่าจะต้องใช้หัวมากกว่านี้นะไม่งั้นนายจะลงเอยแบบฉันแล้วก็พี่ของนายนะฮะแต่เคนนี่ก็เลยว่าเออฉันเข้าใจนะฮะแต่ฉันก็ต้องทําอะไรสักอย่างวัยรุ่นมันเลือดร้อนอยู่แล้วนะฮะไม่สนอะไรทั้งสิ้นนะฮะได้อัดก็คือได้อัดก็คือ,อยังไงก็ต้องต้องทาอะไรสักอย่างอะผู้ง่ายเออตัดกัมาที่คบว่าไข่ขนะฮะก็วันนี้นะก็จะแบ่งการฝึกกันนะฮะหาจ ใครชนะก็จะได้เบียร์6ขวดไปนะฮะการต่อสู้วันนี้ก็คือพยายามหาจุดอ่อนของคู่ต่อสู้นะฮะอาจตัดกรรมาที่มิเกลนะฮะมิเกลเนี่ยหลังจากเหตุการณ์เมื่อเช้านี้นะครับจอนนี่กับแม่ของมิเกลเนี่ยก็ตัดสินใจมานั่งคุยกันนะฮะบอกว่าเนี่ยจะเอายังไงนะฮะจอนนี่ก็สารภาพเลยนะฮะว่าบอกว่ากําลังคบกันอยู่ซึ่งมิเกลก็โอเคนะฮะไม่เป็นไรนะฮะก็อยากให้แม่มีความสุขนะฮะถ้าแม่มีความสุขผมก็ยินดีนะฮะก็คือเป็นแบบลูกที่แบบเข้าใจแม่มากเลย จอนนี่กับแม่ของมิเกลเนี่ยก็พากันดีใจนะฮะดีใจมากที่ลูกยอมรับง่ายๆอย่างนี้นะฮะตัดกับมาที่แอนโทนีนะแอนโทนี่เนี่ยมันก็มาฝึกที่นี่วันแรกนะฮะฝึกที่ยิมครั้งแรกนะฮะแน่นอนว่าบทเรียนแรกก็คือให้ลงแว็กทูสบู่ล้างรถนั่นแหละนะฮะมันก็ไม่อยากทำนะเพราะว่าไม่ได้อยากฝึกอยู่แล้วนะฮะแต่เนี่ยก็บอกลูกเสร็จก็ไปเลยนะฮะรถอันนี้มันรถอันนี้เนี่ยคือไม่เคยแบบเหมือนไม่เคยได้ใช้เลยแต่ก็ได้ล้างตลอดนะก็งงอยู่ว่ามันสกปรกยังไงนะฮะตัดกันมาที่ขบะ ไปเปอร์นะฮะก็ทูรี่นี่อยู่ทางฝั่งของจอห์นคีสนะฮะก็พยายามหาจุดอ่อนของไปเปอร์นะทั้งคู่นี่ก็สู้กันอย่างสูสีนะฮะแต่แน่นอนทูรี่เก่าเกมกว่านะฮะก็จัดการไปเปอร์ไปได้นะฮะตัดกลับมาที่จอนนี่นะจอนนี่เนี่ยก็เจอกับลีนะฮะลีก็มาฝึกครั้งแรกนะฮะเหมือนจอนนี่เนี่ยนะฮะจะเถียงไม่สู้ลีนะเพราะรีเนี่ยเก่งโตวาทีนะฮะแล้วก็แบบเหมือนตามลูกศิษย์ไม่ทันนะฮะโดน ลีน่เถียงสวนตลอดเวลาเลยนะฮะแต่การซ้อมเนี่ยก็เกิดข้อเปรียบเทียบมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยจอห์นนี่เนี่ยนะฮะกลัวมิเกลเจ็บนะฮะก็เลยไม่ให้ซ้อมกับเพื่อนๆนะแล้วก็ให้เพื่อนๆนี่ซ้อมอีกแบบหนึ่งนะส่วนมิเกลเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนผู้ช่วยนะฮะคอยช่วยเหลือจอห์นนี่นะเพราะจอห์นนี่เนี่ยกลัวแบบมิเกลเจ็บนะพอใกล้จะแข่งแล้วนะฮะ อ่ะตัดกลับมาคู่ตัดสินของคอบครไคนะฮะคู่ตัดสินก็คือล็อบบี้นะฮะเจอกับไอเคนนี่นะฮะล็อบบี้อยู่ทางฝั่งของจอห์นคีสนะส่วนไอเคนนี่อยู่ฝั่งของอ่าเทอร์รี่นะฮะทั้งคู่นี่ก็สู้กันนะฮะก็คือสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยรอบแรกเนี่ยนะฮะไอเคนนี่เนี่ยสู้ล็อบบี้ไม่ได้เลยฮะล็อบบี้มันไม่มีจุดอ่อนอะไรแล้วนะฮะมันก็มาปรึกษากับเทอร์รี่นะฮะเทอร์รี่บอกว่าให้ดูดีๆนะล็อบบี้มันมีจุดอ่อนอยู่นะฮะจุดอ่อนของล็อบบี้ก็คือเป็นคนขี้สงสารก็็เปนนนนนนคคคคแแบบออื่่่ข้าางงจะะรร์ใหวที ไอเคนนี่โดนล็อบบี้เตะเนี่ยล็อบบี้ก็เลยจะเข้าไปดูให้เป็นอะไรไหมนะปรากฏว่าไอเคนนี่เนี่ยก็ใช้จังหวะนั้นแหละฮะสวนคืนนะทำให้ล็อบบี้เนี่ยแพ้ไปซึ่งการฝึกครั้งนี้เนี่ยฮะเทอร์รี่ก็เป็นคนชนะนะฮะตัดกลับมาที่อีเกิลแฟงนะฮะอีเกิลแฟงเนี่ยก็ฝึกเสร็จแล้วนะฮะในระหว่างกลับบ้านเนี่ยเหมือนประมาณว่ามิเกลเนี่ยมีนัดกับแซมนะฮะจอาหนี่เนี่ยก็เลยบอกว่านะฮะเออวันนี้มีดินเนอร์ที่บ้านนะฮะอย่ากลับบ้านดึกนะอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ให้แล้วก็เเเเเหหหมมมืออออออนนนนนนใใ้้้้้ิิิกกกกกกกลลลลลัััับบบบไไไไไป่่่่รระวววางงทีีดดยพ์ ลมปากกระปูนะมันก็ไม่พอใจนะฮะบอกว่าเนี่ยอยู่ดีทําไมนายได้กลายเป็นคนปรดของของอาจารย์เลยวะเนี่ยนะฮะไม่ยุติธรรมเลยอะไรอย่างนี้นะฮะมิเกลก็เริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วนะฮะเหมือนจอหนนี่นี่ปฏิบัติจากตัวเองกับเพื่อนเนี่ยแตกต่างกันไปนะฮะไม่เหมือนกันตัดกลับมาที่แดเนียลนะแดเนียลเนี่ยกลับมาถึงนะฮะปรากฏว่าเจอคนเนี่ยกำลังแบบล้างรถอยู่เลยนะฮะก็เลยถามว่าเป็นใครวะเนี่ยคุณเป็นใครเนี่ยทำไมคุณคุณมาล้างรถเนี่ยนะฮะคนล้างรถก็เลยบอกว่านะฮะ คนลูกคุณน่ะแหละฮะจ้างผมมาล้างรถซึ่งแดเนียลได้ยินเนี่ยโมโหมากเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าแบบโอ้โอุตส่าห์ให้เป็นฝึกให้ลูกเป็นบทเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่งเสือกเสือกไม่ทําเองเนี่ยไปจ้างคนมาอีกนะฮะแล้วก็โมโหว่าไม่ได้เรื่องเลยนะฮะแดเนียลก็โมโหมากนะแอนโทนีมันก็ไม่เข้าใจนะก็บอกว่าพ่อเนี่ยเอาแต่พูดถึงคุณมิยากิมิยากิเนี่ยผมไม่เข้าใจไงนะผมไม่ได้รู้เลยซ้ำว่ามิยากิคืออะไรอย่างเงี้ยอะไรก็อ้างแต่คุณมิยากิมิกิผมไม่อินเข้าใจไหมผมไม่เก็ตเออผมไมไ่ินอะไรนน,น่นี่นนะะ แต่แดเนียลก็ไม่รู้จะเถียงยังไงนะฮะก็เลยด่าลูกนะฮะบอกว่าเนี่ยฮะไม่ต้องมาฝึกหรอกนะฮะกลับไปเล่นเกมเหมือนเดิมของมึงไปนะฮะไรยประโยชน์ซึ่งลูกนี่ฟังแล้วก็แบบน้อยใจเลยแหละนะฮะตัดกลับมาที่จอนนี่นะจอนนี่นี่ก็รอกินข้าวกับมิเกลนั่นแหละนะฮะแม่ก็รอจอนนี่เนี่ยก็นั่งอยู่กับแม่ของมิเกลนะก็รอกันกินข้าวนะฮะปรากฏว่ามิเกลเนี่ยก็มาช้านะฮะจอนนี่เนี่ยก็พยายามแบบแก้ตัวแทนมิเกลต่างๆนานานะฮะแบบเหมือนประมาณโอ้บะเออสักพักนะฮะแดเนียลสักพักนนะะฮมมมิิเเเกกกกกลลล็็ับาี่ย ก็รู้สึกอึดอัดนะฮะบอกว่าเนี่ยตอนแรกเนี่ยคิดว่าแบบผมให้พวกคุณทั้งสองเนี่ยคบกันแล้ว,วคุณจะแบบจะดีขึ้นนะแต่ปรากฏว่าคุณแบบทําตัวแปลกๆอะ่ะผมก็อึดอัดสิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เริ่มไม่พอใจนะที่ทั้งสองเนี่ยนะทำตัวเปลี่ยนไปนะฮะไม่เหมือนเดิมนะ แล้วก็มิกเกลก็โมโหแล้วก็เดินขึ้นห้องไปเลยแม่ของมิเกลก็เสียใจนะร้องไห้นะว่าลูกไม่เข้าใจความสัมพันธ์นี้อาจจะไปไม่รอดก็ได้นะมันก็งงๆนะคนที่เปลี่ยนจากเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจากอาจารย์มาเป็นพ่อเราก็งงๆเหมือนกันนะใช่ไหมตัดกลับมาที่แอนโทนีแอนโทนีมันก็มาที่ยิมมันก็มาที่ยิมแล้วก็มานั่งดูต่างๆนู่นนี่นั่นนะเกี่ยวกับคุณมิยากินะ,ะพยายามทําความเข้าใจนะ,ะในระหว่างนั้นเองนะแดเนียลก็เดินมานะฮะแล้วก็บอกว่ามันก็แปลกใจนะที่เห็นลูกอยู่ในที่นี่นะางนี้ ดเนี่ยเนี่ยก็มาอธิบายให้ฟังนะว่ามิยากิเนี่ยมันคืออะไรเป็นยังไงยังไงนะฮะแลวคุณมีและคุณมิยากิเนี่ยมันสำคัญยังไงกับลูกนะฮะเออก็บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนอุ้มลูกนะตอนลูกคลอดออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แบบเออแบบนูน่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ไอแอนโทนีเนี่ยเริ่มเปิดใจยอมรับมิยากิมากขึ้นนะฮะ,ะนะฮะตัดกับมาที่โรงเรียนนะฮะวันนี้มิเกลก็มาที่โรงเรียนนะฮะปรากฏว่าจอห์นนี่นะฮะก็ เขาเรียกว่าจอนี่ก็เหมือนจะมาตามง้อมิเกลอาจารย์มาง,ง้อลูกศิษย์นะเฮ้ย hey, มานี่หน่อยนะมาเคลียร์กันหน่อยอะไรอย่างเงี้นะฮะเดี๋ยวฉันจะพาไปหาอะไรสนุกๆทำนะฮะมิเกลก็บอกว่า,วาผมต้องผมมีเรียนนะเอ้ยไปสนใจเรื่องเรียนเลยเนี่ยฮะวิชานี้เรียนตอนไหนก็ได้นะมิเกลก็ตัดสินใจไปกับจอนนี่นะฮะโดยที่มีแซมเนี่ยนะฮะแอบตามไปห่างๆนะตัดกลับมาที่แอนโทนีนะแอนโทนี Anthony นี่เริ่มจะเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วฮะรู้สึกว่าตัวไอ้สิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันไม่ดีเลยนะฮะไปรังแกคนนคนนนนนนโ้้ีีเ่ยนะฮะฮแล้้วก็เเเออออาสือของไคนนีี่่มาเนยแล้วก็ซ่อนไวว้ที่ล็ออออกเกเเร์ขงงตัเนี่ยก็รู้สึก ก็เหมือนจะไปขอโทษไอ้เคนนี่นะปรากฏว่าไอ้เคนนี่นี่ไม่เอาด้วยแล้วนะฮะมันก็พูดว่าลาตุสโซนะฮะก็เหมือนแบบล้อเลียนล้อเลียนไอ้แอนโทนี่เนี่ยแอนโทนี่ก็แบบเหมือนจะเริ่มไม่พอใจนะฮะเด็กน้อยกับเด็กน้อยเนาะพอพูดพูดไปบ่อยเข้าพอพอพูดไปบ่อยเข้าเนี่ยนะฮะไอ้แอนโทนี่เนี่ยมันก็ขึ้นเหมือนกันนะฮะแล้วก็กปรากฏว่าก็วิ่งไล่ตามไอ้เคนนี่เข้าไปที่ห้องสมุดนะฮะไอ้พวกนี้ก็ตามเข้าไปนะฮะไอ้พวกแก๊งของไอ้แอนโทนี่เนี่ย นะฮะสี่คนนะปรากฏว่าพอเข้าไปแล้วนะฮะไอ้ไอ้เคนนี่ดับไฟนะฮะแล้วก็ไล่จัดการทีละคนนะฮะยังกันหนังสยองขวัญนะฮะไอ้พวกนี้ก็แยกค้นกันหานะฮะปรากฏว่า3มคนเนี่ยก็โดนโดนไอ้เคนนี่นี่จัดการยังอยู่หมัดเลยนะฮะคนสุดท้ายคือแอนโทนีนะฮะแอนโทนีเนี่ยปรากฏว่าล้มนะฮะไอ้เคนนี่วิ่งมา้วก็กาลังจะกำหมัดใส่นะฮะได้อยู่กันตามลำพังสักทีนะฮะเคนนี่ก็ลังจะเงื้องหมัดนะฮะเอปรากฏว่าคุณครูเข้ามาพอดีนะฮะ What's going on นะฮะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเคนนี่แบบกูสวยแล้วนะฮะอัจกลับมาที่บิเกลมากินแตงโมนะฮะแล้วก็แบบก็เหมือนเคลียร์กันนะฮะบอกว่าเนี่ยเนี่ยฮะคือฉันเข้าใจนะสถานการณ์นายตอนนี้นะมันเป็นอะไรนะฮะบางทีเนี่ยนะฮะฉันอาจจะล้างลาเรื่องพวกนี้ไปนานแล้วนะฮะก็ตั้งแต่ที่ฉันแบบ มีล็อบบี้มาฉันก็ไม่มีเคยมีความรู้สึกแบบเกือบสิปีแล้วที่ฉันไม่มีความรู้สึกแบบนี้ในะบางทีฉันอาจจะทําอะไรที่แบบอ่าไม่เป็นตัวของตัวเองนะอาจจะทาให้นายอัดนะฉันก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะฮะก็ต้องแบบเหมือนประมาณว่าค่อยเป็นค่อยไปเลยในะบางทีฉันอาจจะยังทําตัวแบบไม่รู้สถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันก็ไม่ได้เก่งอะไรเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไงซึ่งมิเกลก็เข้าใจนะฮะแล้วก็ไม่อยากให้อาจารย์เนี่ยนะฮะเปลี่ยนไปนะฮะอยากให้อาจารย์เนี่ยนะ,ะกลับมาเป็นเซนเซคนเดิมนะฮะเออมันจะได้แบบฝึกด้ววววยย okay, ยยยกกกกัันนนนน้้้้จะะไไดดออออออู่่่่าาางงเเเคครีี็บ ฉันจะกลับไปเป็นอาจารย์คนเดิมนะฮะแล้วก็จอนนี่ก็เอาแตงโมมานะฮะแล้วก็มาเรามาฝึกอะไรกันแบบเดิมๆนะฮะก็ให้มีเกลียวเนี่ยนะฮะดึงแตงโมขึ้นนะแล้วก็น่าจะเอามือฟันหรือว่าเอาเท้าเตะเลยนไม่แน่ใจนะปรากฏว่าในระหว่างนั้นนะฮะแซมก็เข้ามาสมทบพอดีนะฮะอ่าด้วยนะฮะเพราะว่าแซมเนี่ยก็อยากฝึกในสไตล์ของจอนนี่เหมือนกันอ่าตัดกับมาที่โรงเรียนเขาเรียกว่าแอตโทนี่นะฮะเดินเดินเชิญผู้ปกครองนะฮะ ไอเมนดากับแดนเนียลเนี่ยก็รีบมาทันทีเลยนะฮะคิดว่าลูกตัวเองเนี่ยนะฮะโดนกลั่นแกอะไรอย่างนี้นะฮะพอเข้ามาถึงนะอาจารย์ใหญ่เรียกเข้าไปคุยนะฮะปรากฏว่าได้ลูกความจริงนะฮะไอแอนโทนี่เนี่ยจะโดนพักการเรียนเพราะแอนโทนี่เนี่ยนะฮะไอแกลงไอเคนนี่นี่มาตลอดเลยนะฮะตั้งแต่บูลลี่เรื่องคลิปเรื่องนู่นนี่นั่นแล้วก็ไล่แล้วก็ไล่ตีเขานะฮะ ซึ่งแดเนียลเนี่ยก็มองมาที่แบบลูกกูทําไมมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยฮะตอนตอนเด็กนะกูโดนบูลลี่นะแต่ตอนโตขึ้นนี่มึงบูลลี่คนอื่นเหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือกลับกันเลยนะฮะซึ่งไอเคนนี่นี่ก็หัวเราะชอบใจนะฮะว่ามึงโดนแล้วนะฮะตัดกลับมาที่คอบครัยนะเชอร์รี่เนี่ยก็ชนะการประลองนะ,ะก็ได้เบียร์ไปหกจอห์นคีนเนี่ยก็ไปซื้อเบียร์มาให้นะฮะจอห์นคีนเนี่ยก็เหมือนไม่พอใจนะที่เทอร์รี่เนี่ยนะฮะได้ใช้วิธีการแบบอ่าจุดอ่อนจุดจุดแข็งจุดอ่อนเนี่ยนะฮะแล้วก็เหมือนพยายามเน้น อ่ะผมอาจจะข้ามไปในรายละเอียดตรงนั้นนะฮะเพราะว่าค่อนข้างจะแบบรายละเอียดเยอะนะฮะก็คือการฝึกครั้งนั้นเนี่ยการฝึกฝึกในวันนี้นะก็คือเหมือนแบบเธอร์รี่ไปพูดใส่จอห์นคีตก่อนนะฮะว่าจุดอ่อนจุดแข็งของจอห์นคีสนี่คืออะไรนะฮะเออนะฮะับทำให้จอห์นคีสเนี่ยไม่ค่อยพอใจนะฮะแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ตอบโต้ต่อหน้าลูกศิษย์นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียการปกครองนะฮะจอห์นคีสก็ย้ำเตือนนะฮะถึงนายอาจจะชนะชั้นก็แท้จริงนะฮะแต่นายจำได้ไหมนะฮะว่าตอนนั้นน่ะนะฮะนายเป็นอะไรนะฮะทาีันนนนน่่ยวจดหออตโปืะ ใครกลัวจนฉีดรกกางเกงแต่ฉันไม่กลัวอะไรอย่างนี้ถ้างั้นถ้านายจะพูดเรื่องจุดอ่อนจุดแข็งเนี่ยนายควรจะรู้นะว่าใครเป็นใครนะฮะก็เหมือนย้ำเตือนนะฮะว่าแบบล้ำเส้นนะนะฮะซึ่งจอนคิดก็เหมือนเริ่มเหมือนจะไม่พอใจเชอร์รี่แล้วที่ทำชอบทำอะไรล้ำเส้นตลอดนะฮะจบตอนที่7นะฮะ